สวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้คือสภาพไอ้น้ำมันเครื่องในท่ออินเตอร์ของ Ford 2.0 นะครับคุณผู้ชมโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ดูสิครับดูที่นิ้วสิครับคุณผู้ชมไอ้น้ำมันเครื่องมันข้นเลยนะครับมันค้างๆอยู่ในปล้องๆของท่ออินเตอร์เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วไอ้น้ำมันพวกนี้มันมาจากไหนครับคุณผู้ชมเอ๊สงสัยจังเลยโอเคมาจากไหนคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆสวัสดีคนที่กำลังรับชมวิดีโอของผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆแล้วก็น้าๆมาดูท่ออินเตอร์นะครับว่าทำไมท่ออินเตอร์ของเราเนี่ยมันถึงมีน้ำมันค้างๆอยู่ข้างในนะครับมันเกิดมาจากอะไรอ่ะเพื่อนๆน้าๆลองช่วยกันคิดดูนะครับช่วยกันวิเคราะห์ดูว่ามันน่าจะมาจากอะไรครับโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปหากเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์นะครับคุณผู้ชมโอเคหากใครอยากรู้ว่าช่องของเรามีวิดีโออะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษารถยนต์นะครับก็ให้เข้าไปกดตรงที่คำว่าวิดีโอข้างบนนะครับท่านก็จะได้พบวิดีโอเยอะแยะมากมายของทางช่องเราด้วยนะครับโอเคไปชมกันเลยครับก็คือสิ่งที่ผมพบเจอนะครับก็คือมันจะมีคราบน้ำมันอยู่ในท่ออินเตอร์ตรงนี้นะครับอยู่ในท่ออินเตอร์เรียกว่าเป็นท่ออินเตอร์ขาออกนะครับตรงนี้เป็นขาออกขาเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะติดกับกองอากาศนะครับผมติดกับปากอากาศเวลาอากาศดูดเข้ามันก็จะเข้ามาท่ออินเตอร์แล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็มาออกตรงนี้ครับเป็นท่ออินเตอร์ขาออกแล้วก็เข้าห้องเครื่องต่อไปนะครับก็คือน้าๆกับเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันน่าจะมาจากอะไรทําไมในท่ออินเตอร์เนี่ยมันถึงมีคราบน้ํามันค้างๆอยู่ข้างในนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกซึ่งผมก็ได้รับรู้เรื่องราวหลายท่านนะครับแล้วก็จากในหลายๆกลุ่มเนาะที่เขาพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่ามันมาจากไอ้น้ำมันเครื่องนะครับผมที่เรียกว่าเป็นไอ้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดยังไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นไอ้น้ำมันเครื่องที่มาจากน้ำมันเครื่องที่บริสุทธิ์นะครับผมก็คือ2 อย่างนั่นแหละก็คือเบอร์น้ำมันเครื่องยังไม่มีความเหมาะสมกับเครื่องยนต์แล้วก็น้ำมันเครื่องมีความบริสุทธิ์มากเกินไปทําให้มีไอเยอะมากพอมีไอเยอะมากใช่ไหมครับคุณผู้ชมมันก็ย้อนกลับมาเวลาเราผ่อนคันเร่งนะครับเราถอนคันเร่งเนี่ยไอเสียมันก็ย้อนกลับมามันก็มาค้างๆอยู่ในท่ออินเตอร์ขาออกแล้วก็ขาเข้านะครับก็คือมันจะมีไอเสียไอน้ำมันที่มาพร้อมกับไอเสียนั่นแหละปล่อยออกจากฝาวาล์วนะครับปล่อยออกจากฝาวาล์วตรงเนี้ยเข้าตรงท่อตรงนี้นะครับท่ออากาศที่เป็นท่อไอเสียเป็นไอเสียนั่นแหละเพื่อวนเข้ามาผสมคู่เขาเข้ากับอากาศดีไออากาศดีนั่นแหละที่ดูดเข้ามาใหม่นั่นแหละเวลาเรากดคันเร่งนั่นแหละพอเอามาผสมกันเนาะมันก็จะนําเข้าไปเผาไหม้ใหม่นั่นแหละพอมันนำเข้ามาผสมกันเนาะทีเนี้ยทำไมไอ้น้ำมันเครื่องกับไอเสียมันถึงเยอะเกินไปก็คือผมมองว่ามันมาจากเบอร์ความหนืดที่ยังไม่เหมาะสมแล้วก็ดูแรงม้าที่ค่อนข้างสูงอัตราเร่งแรงบิดค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงน้ำมันเครื่องมันมีความสะอาดสูงเนาะทำให้การระเหยเป็นไอเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยมันเลยเกิดไอ้น้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างเยอะพอมันไหลจากฝาวาล์วมาเข้ากองอากาศใหม่นะครับจากนู่นมานี่นะครับมันก็ไหลมาด้วยปริมาณที่มากพอไหลมาด้วยปริมาณที่มากทีเนี้ยมันก็เข้ามาที่ท่ออินเตอร์ขาเข้านะครับมาเข้าที่
แพงอินเตอร์เพื่อเปลี่ยนอากาศร้อนเป็นอากาศเย็นนั่นแหละมันก็นำไอ้น้ำมันเข้ามาด้วยมันก็เลยมาข้างค้างครับผมอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นกระบวนการทำงานของเครื่องยนต์นะครับที่เรียกว่าไอ้น้ำมันเครื่องทำไมมันถึงเยอะจังเลยแล้วเราจะมีวิธีไหนป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันเครื่องมันเยอะขนาดนั้นก็ง่ายๆครับผมเราก็แค่เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องให้มันมีความหนืดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดภาวะไอน้ำมันเครื่องแล้วก็ลดการระเหยของไอเสียที่ว่ามาจากการเผาไหม้นั่นแหละลดลงนะครับไอน้ำมันเครื่องมันก็จะน้อยลงแล้วก็มันจะมาสะสมค้างๆอยู่ที่ท่ออินเตอร์ขาเข้าแล้วก็ขาออกน้อยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องหรือว่ายังใช้น้ำมันเครื่องที่มีความสะอาดมากๆเนี่ยมันก็ยังคงจะมีไอ้น้ำมันเครื่องที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับผมที่มาจากอาจจะเป็นแหวนนั่นแหละอาจจะเป็นแหวนมีความห่างนะครับซึ่งผมก็พอรู้มาแล้วแหละว่าแหวนมันห่างจริงปกติอะแหวนมันจะมีความห่างลดปกตินะครับมันจะมีความห่างที่ 0.1 0.2 เนาะแต่ว่าของฟอร์ดเราเนี่ยมันห่างล่อไป 0.4 0.5 เลยนะครับคุณผู้ชม คือมันห่างค่อนข้างเยอะนะครับทำให้น้ำมันเครื่องมันเล็ดลอดขึ้นมาเผาไหม้ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อยไปหาทางหาวิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแหวนเอานะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นความชันฉลาดที่ทำให้เครื่องยนต์มันมีความแรงนะครับผมเพราะว่าถ้ามันไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องมาคุกเค้าหรือว่าหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนอะไรในห้องเครื่องยนต์อะเวลามันเผาไหม้หรือว่าเวลาต้องการความเร็วสูงๆชิ้นส่วนมันก็จะแห้งไงมันไม่มีอะไรไปหล่อลื่นไงแต่ที่เนี้ยมันมาเยอะเกินไปครับ มันมาเยอะเกินไปจำเป็นต้องลดก็คือด้วยการเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องนะครับและติดตั้งถังดักไอน้ำมันเพื่อลดไอน้ำมันเข้าห้องเครื่องแล้วก็ไปค้างๆสะสมในท่ออินเตอร์วิธีเนี้ยผมว่าเวิร์กแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณชมคิดเห็นว่ายังไงครับเพื่อนๆนาๆคิดเห็นว่ายังไงมันเป็นยังไงครับลองแสดงความคิดเห็นมาที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับมาแบ่งปันกันได้ครับผมในเรื่องเนี้ยแบ่งปันได้เต็มที่เลยเรื่องน้ำมันเครื่องสะสมน้ำมันเครื่องเยิ้มน้ำมันเครื่องซึมน้ำมันเครื่องหายนะครับหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนั่นแหละที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฝาหน้าของฟอร์ดนะครับซึ่งถามว่ามันมีปัญหาไหมมันมีปัญหากับเครื่องยนต์ไหมมันไม่มีหรอกครับตอบตรงนี้เลยมันไม่มีนะครับซึ่งใช้ไปตลอดชีวิตเนี่ยรวมการซึมการสะสมตลอดอายุการใช้งานเลยเนี่ยที่มันซึมออกมาเนี่ยตีไปประมาณ5ปีหรือว่า7ปีเนี่ยมันยังได้ขนาดมิลลิลิตรน่ะไม่ถึงครึ่งนมเปรี้ยวเลยนะครับนมเปรี้ยวขนาด6บาทนะครับยังไม่ถึงครึ่งขวดนมเปรี้ยวเลยคือมันไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับคุณผู้ชมคือมันไหลมันก็ซึมไปงั้นแหละแค่มันรำคาญตาเฉยๆแต่ทีเนี้ยประเด็นและสิ่งสำคัญก็คือไอเสียไงไอเสียมันมาปริมาณมากซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเข้าไปสะสมในชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นมานะครับว่าไอ้น้ำมันเครื่องมันสะสมเนี่ยมันมีผลดีหรือผลเสียนะครับคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้เก่งซะทุกเรื่องหรอกก็ต้องพึ่งข้อมูลหลายๆด้านหลายๆทางเราต้องฟังหูทั้งสองข้างด้วยนะครับผมหรือว่าฟังหูไว้หูนั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็ต้องฟังทั้งสองหูนั่นแหละไม่ใช่ฟังแบบข้างเดียวนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคหวังว่าสิ่งที่ผมได้เล่าแล้วก็แบ่งปันไปคงจะมีประโยชน์กับน้าๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆไม่มากก็หน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ